วัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะก็มาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องต่อจาก EP ที่แล้วเนาะค่ะชีวิตในต่างแดนว่าแม่บ้านเดนมาร์กมาเจออย่างแน่เนาะค่ะที่มาอยู่เดนมาร์กใหม่ๆครั้งที่แล้วเขาเว้าถึงไอ้ที่ว่าหนีสามีฝรั่งคนแรกเนาะค่ะเพราะว่าเขาสิเลิกดีๆเขาบ่ให้เลิกเนาะค่ะเขาก็ต้องหนีพี่น้องหนีคือมันถึงที่สุดแล้วเนาะค่ะเพราะว่าบางคนฝรั่งเนาะค่ะมันหงี่เง่ากับมีมันดีกับมีนะพี่น้องแต่ว่าเขาโชคร้ายเขามาพอฝรั่งหงี่เง่าอันนี้ไปอยู่อีกเมืองนึงพี่น้องคนละเกาะกันเลยที่อยู่ปัจจุบันนี่ก็ไปอยู่กับมีคนเดนมาร์กนี่แหละค่ะซอยทั้งเรื่องกระดาษทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเขาต้องไปสู้กันอยู่ในศาลนั่นค่ะพี่น้องก็ไปขึ้นศาลตั้งหลายครั้งนะคะพี่น้องระยะเวลาทั้งหมดน่ะที่ขึ้นศาลที่สิขอยาทั้งเรื่องทุกสิ่งทุกอย่าง3ปีพี่น้อง3ปีนะคะพี่น้องที่ขึ้นศาลต้องไปตกลงกันหลายอย่างเลยพี่น้องเพราะว่ายาเขาก็บ่ยอมยาให้พี่น้องไปที่นี่พอดีอันพอหนีออกมาจากอันบ้านเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องก็เลยไปอยู่อีกเมืองนึงเลยบัดทีนี้ก็อยู่บ่ได้เพราะว่า1เฮามีวีซ่าแค่2ปีบัดนี้พอเฮาสิออกมาเนาะค่ะเพราะว่าเริ่มต่อใหม่นะพี่น้องเขาสิให้ทุก2ปีเนาะค่ะถ้ามาอยู่ใหม่ๆครั้งละ2ปีต่อทีละ2ปีเนาะค่ะวีซ่าสำหรับแบบที่แต่งงานคนแต่งงานเนาะค่ะพี่น้องนี่อันการวีซ่าได้มาใหม่น่ะได้วีซ่า2ปีมันก็เหลือปี1วีซ่ามันนี่สิเฮ็ดจังได๋งานนี่ก็ขอลาเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าอันถ้าสิกลับมาก็กลับมาเพิ่นก็ให้เงินเดือนได้พี่น้องเพิ่นบอกว่าสิให้เงินเดือน3ครั้งได้เจ้านายดีๆพี่น้องเพิ่นก็เอาเงินเดือนให้เดือนละ 7,000 เนาะค่ะเพราะว่าเฮ็ดงานแค่4ชั่วโมงมื้อละ4ชั่วโมงก็เลยได้แค่เดือนละ 7,000 7,000 นี่หักภาษีแล้วเด้อค่ะพี่น้องภาษีอยู่เดนมาร์กนี่แพงๆพี่น้อง30ตอนนั้นเสียอยู่ประมาณ 37% ค่ะก็เฮ็ดไปอยู่อีกเมืองนึงได้เดือนนึงก็เลยคิดหลายอย่างนําพี่น้องว่าถ้าเฮามีวีซ่าเหลือซํานี้มันอยู่เดนมาร์กได้บ่อย่างสินะถ้าเกิดเขาเลิกกับเขาแล้วพี่น้องเขาแต่งงานจดทะเบียนมากับคนต่างกับคนฝรั่งเนี่ยถ้าเขาเลิกกันกับเขาเขาไปอยู่หม่องอื่นนี่ก็คือไอ้วีซ่าการสมรสนี่คือหมดเลยเด้อค่ะพี่น้องหมดมือที่เขากล่าวออกมาจากบ้านเขาเนาะค่ะคือขาดเลยเนาะค่ะมาที่นี่ก็มาได้พนักงานของรัฐบาลนี่แหละค่ะกับทนายกับอย่างเพิ่นก็ซอยเดินเรื่องวีซ่าเดินเรื่องเกี่ยวกับขึ้นศาลขึ้นอย่างเนาะเพราะว่าตอนที่เขาออกมาจากเขาน่ะจากสามีฝรั่งน่ะเขาต้องโทรไปติดต่อกับไอ้คนตรวจไอ้คนต่างดาวนะพี่น้องต้องไปบอกเขาว่าเขาบ่ได้อยู่กับเขาแล้วเขาออกมาจากบ้านเลขที่นี้แล้วเขาก็สิได้รับรู้เขาก็สิได้ว่าเขาบ่ได้อยู่นั่นวีซ่าเขาก็คือขาดไปเลยพี่น้องวันนี้ก็ขอเข้าไม่วันนี้ก็ถือว่าโชคดีเพราะว่ามีงานบรรจุงานประจำนะวันนี้ก็เลยคิดเนาะแค่ไปเดือนเดียวเนาะค่ะพี่น้องหนีไปเดือนนึงวันนี้ก็เลยกลับมานี่บ่ได้มาอยู่กับฝรั่งเด้พี่น้องกลับมาคือมาเฮ็ดงานของเก่าก็โทรมาหาหัวหน้ามาเว้าให้หัวหน้าฟังบอกว่าอยากสิกลับมาเฮ็ดงานของเก่าก็เลยขอบอกว่าขอให้เฮ็ดเต็มเวลาได้บ่7ชั่วโมงถึงเนาะค่ะมื้อนึงน่ะบัดนี้หัวหน้าเพิ่นก็เลยหาให้ก็เลยได้เต็มเลยพี่น้องพอดีเนาะตอนที่หนีออกไปอ่ะตอนที่หนีฝรั่งไปพี่น้องเรียนจบพอดีค่ะเรียนจบโรงเรียนภาษานี่แหละได้วุฒิได้หยังเรียบร้อยจบพอดีก็ถือว่าโชคดีที่จบเพราะว่าตอนนั้นเนาะอยู่เมืองนอกนี่ก่อนสิหนีนี่ต้องวางแผนนะพี่น้องบ่แม่นว่าปุ๊บปั๊บ
พยายามทนแบบเรียนให้มันจบเพราะว่าคือกับผัวฝรั่งคนนี้ก็คืออยู่น้ำกันบ่ได้แล้วเพราะว่านิสัยทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบบ่กินเสร็จกันนะคะพี่น้องคือคนกินคนดื่มก็คนบ่ดื่มมันก็อยู่น้ำกันบ่ได้อยู่แล้วมันบ่พี่น้องก็อดทนบางมื้อเนาะบางมื้อถ้าฝรั่งคนเนี้ยเพิ่นกินเหล้านะพี่น้องเพิ่นติดเหล้าเนาะถ้าเพิ่นกินเหล้านี่เพิ่นสิเมาแล้วบัดนี้เพิ่นก็สิเว้าเพิ่นก็สิเว้าแบบเพิ่นก็สิหาเรื่องนะพี่น้องหาเรื่องแบบให้เฮามานั่งฟังเพิ่นแหมให้เฮามานั่งฟังเพิ่นเว้าแต่ก่อนเนาะทั้งเรียนภาษาแล้วก็ถึงไปเฮ็ดงานแต่ก่อนเฮ็ดงาน 4:00 นนะพี่น้องเฮ็ดงานยามมื้อเช้าเฮ็ดงาน4ชั่วโมงแล้วก็พอ8โมงนี่ก็ไปเรียนภาษาเรียน3มื้อเดี๋ยวว่าเฮ็ดงาน5มื้อเนาะค่ะบัดนี้โอ้ชีวิตเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดบ่เคยเจอกับบ่รู้เนาะค่ะว่ามันลำบากแบบใดมันลำบากเนาะลำบากการใช้ชีวิตลำบากถามหรือว่าถ้าเขาบอกอันใดเขาก็บอกถามนี่พี่น้องเขาก็
ดิเขาบ่ได้ให้รายละเอียดเฮาคักเด้พี่น้องแต่ว่าถ้าทนายคนที่เฮาที่เฮาบ่ได้เสียเงินเนี่ยเขาซอยเขาแบบเขาแนะนำคนที่ดีพี่น้องมาที่นี่ขึ้นศาลเนาะ3 ครั้งปีนั้นกับ ประมาณ3ปีนะพี่น้องจะครั้งนี้บางหลายครั้งบัดที่นี่อันศาลก็เลยตัดสินบัดที่นี้ตอนไปขึ้นศาลเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิเว้าตอนไปขึ้นศาลให้ฟังสิเว้าว่านั่นผัวเมียเนาะค่ะที่เฮาจดทะเบียนมากับฝรั่งเนี่ยที่ฝรั่งมันสิเรียกร้องฝรั่งน่ะมันเรียกร้องเอาเงินจากเฮาค่าเลี้ยงดูพี่น้องเบิ่งแน่ศาลเขาเว้าออกมาเลยเด้อพี่น้องว่าเธอบ่มีสิทธิ์เธอแต่งงานเอาเขามาอยู่เธอต้องรับผิดชอบทุกบาททุกสตางค์เขาเว้าจังซี่เลยเด้อพี่น้องโอ๊ยก็เลยโอ๊ยตกใจเลยว่าเออศาลอยู่นี่เขาอยู่ติดธรรมดีเนาะอันตอนนั้นก็ฟังภาษาพวกยังบ่ค่อยรู้เรื่องปานใดดอกพี่น้องอันต้องหาล่ามไปแปลนำค่ะต้องหาล่ามไปแปลนำไปซอยเที่ยวเมืองนอกมาคบกับฝรั่งคนนี้
ฮากลับไปบ้านเฮาบ่ได้แต่งงานเฮาก็บ่ต้องไปอายคนบ้านเฮาพี่น้องเพราะว่าอีหยังถ้าเฮาตัดสินใจแต่งงานกับเขาไปแล้วมันเลิกยากพี่น้องมันต้องเฮ็ดอีหยังหลายอย่างอันนี้ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์กับพี่น้องให้ศึกษากันไปโดนๆเนาะค่ะให้แน่ใจให้มั่นใจอย่าไปอยากได้เงินเขาค่ะพี่น้องเพราะว่าฝรั่งมันก็หาเสากินคําคือเฮาคือกันคือคนเมืองไทยคือกันคนรวยคนบ่รวยคือกันพี่น้องเฮาต้องเบิ่งหน้าที่การงานเขานําเขาเฮ็ดงานอีหยังเขามีญาติพี่น้องเป็นยังไงอีหยังเพราะว่าจากประสบการณ์ของตัวของเนาะบ่ได้ศึกษาอีหยังเลยพี่น้องเห็นว่าฝรั่งก็มาเลยนี่แหละความที่อยากได้ผัวฝรั่งพี่น้องอันนี้ก็ค้าหอนแล้วค่ะเบิ่งฝนตกอีกแล้วพี่น้องชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทั้งใดการถ้าผิดพลาดประการใดก็เขียนคอมเมนต์ไว้เด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเฮ็ด YouTube ค่ะสู้ๆไปเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ